วัสดีครับท่านที่กำลังฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ามาตามนัดเรานัดกันในรายการปรัชญาชีวิตนี้ที่1ถึงที่2เนาะทุกคืนวันอาทิตย์ถึงคืนวันพฤหัสบดีคืนวันนี้คืนวันพฤหัสบดีแมนบอสถ้าใช่ก็แปลว่า ท่านถามผมก็ตอบแปลว่าสนทนากันนะวันนี้สนทนากันนะไม่ได้รักษาเยียวยาใครนะ ให้เข้าใจตรงกันสักหน่อยนึงนะผ่านมาก็เล่าให้ฟังบ้างรักษาเยียวยาเรื่องสุขภาพกันบ้างแต่วันนี้ขอเป็นท่านถามผมตอบกันแล้วกันเพราะฉะนั้นเตรียมคำถามมาไว้ด้วยว่าจะถามเรื่องอะไรยังไงแบบนี้ยินดีตอบทุกคำถามเนาะคำว่าตอบทุกคำถามจะพูดว่าไงเอานะอะไรก็อะไร พร้อมเนาะเท่าความไหมนี่พรุ่งนี้สะพานพระนั่งเกล้าทำงานตามปกติวันศุกร์วันเสาร์ทำงานตามปกตินะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ไปไหนเนาะเป็นที่รู้กันเปิดเที่ยงถึง6โมงเย็นนะครับส่วนโทรศัพท์ที่จะใช้นะจะใช้นาทีนี้นะครับกำลังจะต่อให้อยู่เวลานี้ หมายเลขโทรศัพท์02-985-9886โทรศัพท์เครื่องนี้แหละ แน่พร้อมเอาเลยครับเชิญเลยมีอะไรก็ว่านไปตามเกิดตามนี้สองคืนที่ผ่านมาผมว่ารายการที่นี่เนี่ยผมก็ทำรายการสดๆนะแต่ทำไมเสียงผมหายไปก็ต้องขอบคุณคุณธเนศก็ดีคุณประชาก็ตามทีที่ได้เอาเสียงเก่าๆบันทึกซีดีไว้บ้างนะครับมาออกอากาศให้กับผู้คนได้รับฟังผมก็บ้าพูดอยู่คนเดียวทั้งชั่วโมงนี่นะครับเพราะที่พูดๆเนี่ยไอ้เจ้าวิทยุของผมเนี่ยแบตเตอรี่หมดซะนี่ก็ฟังตัวเองไม่ได้ในตอนนี้ฟังได้เลยตอนนี้ฟังได้นะมันก็เลยรู้ว่าเสียงผมพูดที่นี่มันออกอากาศที่นี่เงี้ยก็ดูอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เสียงน่าจะพอใช้ได้เนาะสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับเสียงกระมังตกจากที่สูงขนาดไหนไม่รู้รู้แต่เพียงว่ามาจากที่สูงเนาะมาจากไหนมาจากอะไรฟังมาจากอวกาศกันนะ เสียงนี้จะมาจากอวกาศมันมาได้ยังไงฟังให้ดีนะครับผมเป็นคนที่พูดว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ในอวกาศนะครับนะทีนี้ก็มีคำถามว่ามนุษย์โลกใบนี้เขาใช้ยวดยานพาหนะออกไปยังนอกโลกคือสู่อวกาศเขาจะเอาพลังงานนั้นมาใช้ได้ไหมผมตอบว่าไม่ได้เห็นมั้ยผมบอกว่าผมเอาพลังงานที่ว่านี่มาจากอวกาศแต่คนที่เข้าไปออกนอกโลกไปสู่อวกาศจะนำพลังงานนี้มาใช้ได้ไหมตอบว่าไม่ได้มันติดขัดตรงไหนน่าสนใจนะพี่เอ๋ยทีนี้ไอ้เจ้าพลังงานที่เป็นของอวกาศเนี่ยครับมันยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งเหลือเกินครับสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองโลกใบนี้ให้โลกใบนี้หมุนรอบตัวเองได้แบบ
เวลาไม่คลาดเคลื่อนก็แล้วกันชั่วนาตาปีดูสิครับว่าพลังงานที่บริสุทธิ์หรือพลังงานที่เป็นอวกาศมันยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งขนาดไหนเพียงใดครับใครที่อยากจะรู้ว่าพลังงานนี้มันมายังไงแบบไหน มันมีคลิปอยู่อันหนึ่งนะเปิดไปดูครับจะผ่าน Google ก็ได้จะผ่าน YouTube ก็ได้แล้วก็กดคำว่าไหนรู้ก็เรียกว่าเซิร์ชใช่ไหมล่ะบ้านเรา .tv นะมันจะมีอยู่คลิปหนึ่ง ในจอนั้นมันอยู่คน3คนพูดคนหนึ่งก็เป็นพิธีกรอีกคนหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างร้ายแรงมากกว่านั้นผมก็ใช้พลังงานที่ว่าเนี่ยเยียวยารักษาคนคนนั้นในคลิปนั้นนะในบริบททั้งหมดนะฮะ ต้องชื่นชมคนที่เป็นพิธีกรด็อกเตอร์ศีลราศีก็เป็นเจ้าของรายการนั้นเข้ามาทักทามผมให้ไปออกรายการของเขาเพราะว่าเขามาใช้บริการผมดร.ศรีนี่มาใช้บริการผมตอนนั้นทำงานที่บิ๊กซีสะพานควายเขาปวดนิ้วมือที่เขาเรียกกันว่าทางการแพทย์จะได้แบบรูปอะไรโรครูมาตอยรูมาติซึมปวดตามข้อปวดกัน108ประการนี่ครับผมสัมผัสมือสัมผัสอะไรต่างๆที่เขาปวดเพียงครั้งเดียวเขาหายไปทันที60-70%ใช้เวลาประมาณสัก5นาทีไม่เกินเท่านั้นนะเขาก็ติดใจก็เลยมาทาบทามผมให้ไปอธิบายขยายความสิ่งที่ผมมีอยู่นี่ผ่านรายการเขาเท่านั้นนะฮะติดลมหมดเลยก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะมาทำรายการปรัชญาชีวิตนำข้อมูลจากรายการวิทยุในรายการเนี่ยครับออกไปยังผ่าน YouTube ไปในที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนกับรายการทีวีธรรมดาเนี่ยครับชื่อว่าบ้านเรา .tv ใช่ไหมทันทีกำลังชมอยู่เวลาเนี่ย นี่ฮะที่มาที่ไปเอาล่ะพอเวลามาถึงคำว่าอวกาศอย่าลืมนะครับว่า ดวงอาทิตย์ดวงเนี้ยที่เราเห็นทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยครับทุกวันเนี่ยเขาอยู่ในท่ามกลางของอวกาศแปลว่าอวกาศมันยิ่งใหญ่กว่าดวงอาทิตย์เนี่ย จะบอกให้รู้ไว้แล้วก็ดวงดาวทั้งหมดที่เห็นในท้องฟ้าเนี่ยมากมายกายกองไม่มีสิทธิ์ที่จะนับได้ก็อยู่ในท่ามกลางของอวกาศนะเออไอ้ตัวอวกาศเนี่ยฮะทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ก็บอกว่าเวลากับอวกาศเนี่ยคือสิ่งเดียวกันผมบอกว่าใช่แน่นอนแต่มีข้อแม้อยู่นิดเดียวอีกว่าเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะเวลาเป็นหนึ่งไม่ได้ทีนี้พอเวลามาเป็นศูนย์มันก็ตรงกับภาษาของพระพุทธศาสนาความว่าอะกาลิโกนี่ไงอะกาลิโกนี่ง่ายที่สุดไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันแค่เดี๋ยวนี้เศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านของวินาทีแปลว่าเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองจึงจะนำมาพลังงานตรงนี้มาใช้ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงมากผมก็เลยตั้งชื่อพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองนะพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งทั้งหมดเอาละซ้อนอยู่ในฐานไฟฉายเล็กๆเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนอยู่ในระดับนิวเคลียสใช่ไหมถามว่า
ไอ้ก้อนถ่านไฟฉายขนาดเนี้ยขนาดนิ้วมือเนี่ยครับมันมีกี่แสนล้านโมเลกุลเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันมีกี่แสนล้านอะตอมเห็นไหมครับในอะตอมทุกๆอะตอมนะฮะมันจะมีนิวเคลียสอยู่เห็นไหมครับหรือถ่านไฟฉายที่กำลังพูดถึงเท่ากับนิ้วมือเนี่ยครับเวลาแยกย่อยไปให้ถึงจุดที่มันเล็กที่สุดก็เรียกว่านิวเคลียสก็แล้วกันนิวเคลียสมันประกอบไปด้วยโปรตอนกับนิวตรอนมีสองสิ่งเท่านั้นนะครับโปรตอนกับนิวตรอนไอ้สองสิ่งนี้มันผูกติดกันอยู่มันมีสภาวะติดกันอยู่มีโปรตอนจึงมีนิวตรอนหรือมีนิวตรอนจึงมีโปรตอนสภาวะอย่างเงี้ยเรียกว่าอิทัปปัจจยตานะอิทัปปัจจยตาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าใจภาษาพระพุทธศาสนาอิทัปปัจจยตาก็จะเข้าใจตรงนี้ผู้ใดก็ตามเข้าใจเรื่องของวิทยาศาสตร์โปรตอนกับนิวตรอนก็จะเข้าใจในสิ่งเดียวกันเห็นไหมเห็นไหมครับคนไหนที่เข้าใจเรื่องของอนุภาคหรือว่ากฎพระไตรลักษณ์อนุภาคคือมีอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนส่วนกฎพระไตรลักษณ์ก็มีทุกขังอนิจจังอนัตตาเหมือนกันเป๊ะเลยครับเหมือนกันทุกประการสภาวะสองสภาวะนี่เนาะนะประหลาดมากครับมหัศจรรย์มากแล้วมันก็แยกยากมากด้วยนะก็ไม่รู้จะว่ายังไง มันก็บอกได้แค่นี้เองทีนี้ถามว่าไอ้เจ้านิวเคลียสเนี่ยภูเขาลูกหนึ่งใหญ่ขนาดใดไม่รู้เมื่อแยกย่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยเหลือหนึ่งนิวเคลียสเหมือนกันหมดแม้กระทั่งโลกวันนี้เหมือนกันแยกย่อยมาทั้งหมดเหลือแต่กับหนึ่งนิวเคลียสเท่านั้นเองเนี่ยแล้วถามว่าใครจะเป็นคนที่แยกย่อยสิ่งเหล่านั้นได้มันก็ไม่ได้สิ่งนี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยครับมันประหลาดจริงๆอย่างเช่นผมนั่งพูดอยู่ตรงเนี้ยตัวผมเองเนี่ยจะมีน้ำหนักกี่กิโลกรัมไม่รู้จะมีเส้นผมอยู่กี่เส้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอเวลาแยกย่อยไปเต็มที่เล็กที่สุดก็คือเล็กแค่1นิวเคลียสที่ว่าเนี่ยครับทีนี้เจ้านิวเคลียสโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยครับฟังดีนะครับ มันจะอยู่ในสภาวะพูดว่าไงถ้ารวมกันแล้วมันเป็นรูปในรูปมีนามใช่ไหมหรือในหนึ่งว่าถ้ารวมกันแล้วเรียกว่าสสารในสสารมีพลังงานใช่ไหมทางด้านวิทยาศาสตร์ถ้าหากว่าทำให้นิวเคลียสแตกมันก็เป็นระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองทางวิทยาศาสตร์เขาเก่งตรงนี้ครับทางนี้ทำให้นิวเคลียสของธาตุต่างๆแตกนะยกยิ่งธาตุที่มีกัมมันตภาพรังสีเยอะๆนะแตกมันก็เลยกลายเป็นระเบิดนิวเคลียร์หรืออาวุธนิวเคลียร์ถึงทุกวันนี้นะหน้าวันนี้วิทยาศาสตร์เขาทำให้ธาตุที่เรียกกันว่าไฮโดรเจนแตกก็เป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่ทำด้วยธาตุไฮโดรเจนซึ่งเป็นไฟเห็นไหมมันก็ไฟลุกลามก็ร้อนหมดสิครับโลกไม่เหลืออะไรครับ
โลกร้อนโลกร้อนโลกร้อนไปไหนก็ร้อนโลกโลกร้อนโลกร้อนโลกร้อนไอ้ความร้อนที่ว่านี้จะทำให้ทั้งพืชและสัตว์ไม่มีสิทธิ์อาศัยอยู่ในโลกนี้ขั้วโลกเหนือน้ำแข็งละลายขั้วโลกใต้น้ำแข็งละลายมาจากตรงนี้แหละครับฝากเอาไว้กรุณาผมนกเอาไว้กรุณาคิดด้วยครับสำหรับท่านที่เป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ล้วนๆไปบอกพวกพุ่นฝุ่นท่านหน่อยหยุดได้แล้วครับนิวเคลียร์ไม่หยุดคนที่ทำระเบิดนิวเคลียร์ลูกหลานเลยล้นไม่มีเหลือราพนาสูงไม่มีอาหารการกินนะเพราะมันแล้งอ่ะร้อนแล้งอ่ะพืชก่อตายสัตว์อาศัยพืชมนุษย์อาศัยพืชและสัตว์จบสิครับจะแน่แค่ไหนก็ไม่มีทางอยู่ได้เห็นไหมครับเรื่องอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่จะต้องเรื่องของประชาคมโลกประชาคมโลกนะจะต้องพูดถึงกันครับผมว่าภายในศตวรรษที่21ตอนนี้ใช้มา14ปีเต็มๆนั้นนี่มันปี2015ใช่ไหมล่ะศตวรรษที่21เนี่ยใช้มา14ปีแต่นะภายในศตวรรษนี้นะครับผมเป็นคนพูดเลยนะครับว่าภายใน50ปีไม่เกิน100ปีมนุษย์โลกนี้จะล้มหายตายจากไปครึ่งหนึ่งด้วยเนี่ยความแห้งแล้งนี่คือภัยธรรมชาตินะครับยังไม่พอนะฮะแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดทั้งในมหาสมุทรมันก็มีคลื่นมาเล่นงานกันเรียกว่าสึนามินะเห็นไหมครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้แล้วก็เชื้อโรคเชื้อราตัวนี้ไอ้ตัวเล็กจะมาทำลายภายใน50ไม่เกิน100ปีแปลว่าไม่เกินศตวรรษนี้ มนุษย์มีทั้งหมด 7,000 กว่าล้านคนจะล้มหายตายจากไปครึ่งหนึ่งอย่างน้อยด้วยนะครึ่งหนึ่งนี่ครับ หรือในหนึ่งจะพูดได้คำเดียวว่ามันเหมือนกับธรรมชาติจะเล่นงานมนุษย์แหละเพราะมนุษย์ทำลายธรรมชาติอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะครับนี่ทำลายธรรมชาติทุกวันนี้อันนึงเหมือนกันนะว่าที่ฝนมันไม่ค่อยตกมันมาจากคลื่นโทรศัพท์มือถือมือถอยเนี่ยครับไอ้คลื่น 3G 4G 5G หรือใดหนึ่งบอกว่าผมจะเรียกว่าบ้า G นะไอ้คลื่นตัวเนี้ยมันมีความถี่สูงมากๆเลยมันไปอะไรมันไปสกัดกั้นกันมันไปกันไม่ให้ไฮโดรเจนกับออกซิเจนเกาะกันเป็นน้ำนั่นเองเมื่อไม่มีน้ำฝนเห็นไหมครับเป็นตัวเร่งมากๆเลยครับไม่รู้ใครไม่พูดก็ช่างแต่ผมพูดเรื่องนี้ก็ได้ก็ผมพูดมาหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรือว่าผมจะรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้เงี้ยหรือในหนึ่งผมจะรู้ในสิ่งที่ผมรู้เห็นไหมทีนี้เมื่อเวลารู้แล้วก็เล่าให้ท่านที่กำลังฟังเวลานี้ฟังคนไม่ฟังก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมฮะหลับนอนโกรนกล้ากักเวลากี่พันล้านคนผมไม่สนนั้นนะครับผมสนเฉพาะท่านที่กำลังฟังที่เคารพอยู่ในวินาทีนี้เท่านั้นจริงๆนะครับนะฮะก็ทีนี้ผมจะคิดในสิ่งที่ผมรู้ทีเนี้ยผมจะพูดในสิ่งที่ผมคิดทีเนี้ยเพราะฉะนั้นผมพูดในสิ่งที่ผมคิดในเวลาเนี้ยแล้วผมคิดในสิ่งที่ผมรู้เนี่ยที่ท่านกำลังฟังเวลาเนี้ยและผมก็จะทำในสิ่งที่ผมพูดผมพูดเรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้ฮะรักษาเยียวยาผู้คนเนี่ยใช้แต่มือเปล่าทั้งนั้นเวลาเนี้ยก็พลังงานครับใช่นะใช้เสียงนี่ไงนะเยียวยารักษาท่านที่กำลังฟังโดยการผ่านโทรศัพท์ธรรมดานี่เป็นเสียงเพราะเสียงเป็นพลังงานก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมฮะพอรับได้นะครับ เพราะฉะนั้นฟังเถอะครับฟังผมฟังไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผู้ฟังไม่หรอกไม่ได้เสียอะไรอ่ะมีแต่ได้กับได้นะผู้ฟังเนี่ย ผมต่างหากที่มีผู้ที่จะรังเกียจผมจะว่างยิ่งผมพูดคำบอกว่าปรัชญาคิดเอาไม่ได้พูดแล้วยิ่งไม่ได้เขียนแล้วก็ไม่ได้
ตำราที่อ่านกันมาทั้งตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ได้ไหมนั่นนะครับคนที่เขาเขียนตำราขายนะครับคนที่เป็นครูบาอาจารย์สอนสังวิชาปรัชญานะนะจะมารังเกียจผมแหละใช่ไหมทีนี้มันปรัชญาระดับไหนที่กำลังพูดปรัชญาระดับพุทธปรัชญานู่นที่พูดเนี่ยมันเป็นปรัชญาถ้าบอกว่าแปลว่าปัญญาก็เป็นปัญญาระดับพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนู่นปัญญาระดับนั้นมันไม่ใช่ปัญญาระดับอ่านออกมาจากหนังสือนะฮะไม่ใช่งั้นครับเชิญครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะดังๆเลยครับถามตอบนะวันนี้ไม่ได้รักษาใครนะมีอะไรถามไหมครับนึกว่ารักษาแล้วไม่ใช่นึกนะฮะก็ประกาศแต่ตอนต้นรายการแล้ววันนี้ไม่ได้รักษาใครเนาะค่ะวันนี้ถามตอบตอบถามถ้าไม่มีก็ฟังไปเรื่อยกันแล้วกันเนาะฟังคิดเพลงเลยค่ะนั่นแหละฟังไปเรื่อยขบคิดตามหน่อยแล้วกันเนาะนั่นแหละฮะใช่นะเนี่ยคือพวกองค์ความรู้มันเป็นอย่างนั้นมันถึงยุคมันถึงเวลามันใช่ไหมแล้วก็พอเวลาอย่างเช่นผมพูดถึงความแห้งแล้งใช่ไหมเนี่ยผมกำลังทำฝนให้มันตกอยู่เวลาเนี่ยใช่ไหมผมใช้สมการอะไรผมบอกว่าสมการของไอน์สไตน์ E กับ MC ยกกำลังสองใช่ไหมสมการเนี่ยมันทำให้เกิดอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมานะครับผมถึงต่อต้านสมการนี้ก็เพราะตรงนี้แหละครับใครจะชื่นชมยินดีก็เชิญใครจะเป็นสาวกไอน์สไตน์ก็เชิญไม่ว่าอะไรผมรู้แน่ๆครับเพราะผมรู้ว่าตัว C เนี่ยความเร็วของแสงเนี่ยก็ไม่รู้หาวิธีเมคกันมาก็แล้วกันใช่ไหม C เดียวความเร็วเท่ากับประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีแล้วยกกำลังสองมัน 90,000 ล้านนะมันเป็นไปไม่ได้เลยสมการผมก็เลยใช้คำว่าสมการหลวงโลกไปเลยสิ้นเรื่องไปถ้าจะมาต่อต้านผมก็เชิญใช่ไหมฮะทีนี้ส่วนผมเนี่ยผมก็ใช้มาสมการของผมเองเนี่ยนะมีผมสมการมีผมมีสมการผมเองอะไรที่จะมาทำฟ้าทำฝนให้มันตกได้ตามอะไรก็ว่ากันไปก็คอยดูก็แล้วกันว่าปีนี้นี่มันเพิ่งเข้าสู่เดือนมีนาใช่ไหมล่ะแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับในการที่จะรวบรวมทำให้เกิดอะไรล่ะละอองไอน้ำผมบอกว่าฝนเนี่ยไม่ได้เกิดจากเมฆนะเห็นไหมเมฆก็ไม่ได้เกิดจากไอน้ำที่มันลอยละล่องจากมหาสมุทรลอยขึ้นไปเกาะกลุ่มเป็นเมฆแล้วตกมาเป็นฝนมันไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่แน่นอนอย่างเงี้ยนู่นมันมาจากนู่นนะฮะบอกให้ก็ได้น้ำฝนนี่นะครับมันมาจากนู่นอวกาศกับอากาศที่มันต่อเชื่อมกันนะมันอยู่กิโลเมตรที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกครับแต่รู้ว่ามันต่อเชื่อมกันมันอยู่ตรงมันมาจากตรงนั้นต่างหากเนี่ยวัดจากพื้นดินสูงมาเท่าไหร่โอ้ทีนี้มันก็ค่อยๆก่อตัวลงมามันเป็นสร้างเลยเลเยอร์เป็นชั้นเหมือนเช่นว่าชั้นอะตอมชั้นโมเลกุลชั้นหลายๆโมเลกุลมากๆโมเลกุลตัวกระทั่งมันเห็นเป็นเรามองไปข้างล่างไปมันก็มองเห็นเป็นเมฆใช่ไหมล่ะมันก็พอทีนี้มันก็ต่ำมาเรื่อยเนี่ยมันหนักเลยแรงโน้มถ่วงมันก็ดูดมาเรื่อยเมื่อเวลามันถึงจุดที่มันอะไรก็บอกว่าบาลานซ์กันคือมันเท่ากันระหว่างทางด้านชั้นบรรยากาศส่วนบนกับข้างล่างจากเมฆลงมาพื้นล่างถ้ามันเท่ากันอยู่มันยังไม่ตกฝนนะเห็นไหมฮะจะบอกว่าความหนาเนี่ยยังไม่พอก็ได้หรือว่าความชื้นสัมผัสยังไม่พอก็ได้แต่เท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่ามันตราบใดก็ตามที่โลกที่มันหมุนไปมันมีแรงโน้มถ่วงแรงดูดอยู่ใช่ไหมเมื่อเวลาปริมาณไอ้น้ำเนี่ยน้ำเนี่ยมันมามากขึ้นมันเกิดจังบนมันก็ทับถมมาเรื่อยภายใต้แรงดูดของโลกเนี่ยใช่ไหมถึงจุดเนี่ยมันก็ตกมาฝนไม่ต้องไปทำอะไรมันแล้วครับนะถึงจุดเนี่ยมันก็กดตรงมาเองฝนไม่ต้องไปทำอะไรมันเอาจริงๆที่พูดก็แค่นั้นเองที่บอกว่าฝนที่มันตกมาตามฤดูกาลธรรมชาติของมันที่นี่มันไม่ตกตามฤดูกาลธรรมชาติก็เพราะนิวเคลียร์ที่พูดจังหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นอันตรายและก็คลื่น
โทรศัพท์มือถือมือถอยก็มาจากข้างบนมาจากดาวตรงดาวเทียมขึ้นนี่หว่าเห็นไหมฮะมันก็เจอหมดสิครับต่างๆเหล่านี้นะครับลอง ใช้ความสังเกตหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดขอได้โปรดพิจารณาให้พอเหมาะพอควรนะครับที่ผมพูดเนี่ยยังไงก็อย่ามาเชื่อผมชนะอย่าเชื่อผมแล้วคอยติดตามดูราชทางพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์คำที่ผมพูดเอาไว้ก็แค่นั้นเองถูกไม่กี่เดือนนี้มีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาฝนคอยดูก็แล้วกันว่ามันจะมีมากน้อยค่อยแรงประการใดที่มันจะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะเอาก็คงไม่กี่เดือนแล้วที่ว่าก็จะรู้กันจะชัดนะถ้าฝนตกหน้าร้อนหน้าแล้งถามว่ามันดีไหมดีทุกคนเมื่อวันซื้อนี่ก็ตกฝนตกทั่วไปมันตกกระจายไปแล้ว ตกกระจายทั่วไปที่นู่นนั่นบางนี้บ้างแต่ถ้าหากว่ามันเข้ามามากๆแล้วมันจะตกกันทั่วแผ่นดินสยามเลยดีๆล้ำไปถึงนู่นลาวเขมรเวียดนามพม่าทำไปเล่นอะไรทำนองนั้นฝนมันเป็นยังไงบางทีก็บอกมันตกมาตามธรรมชาติครับโอ้พูดกันมาจังไม่จะเลยปีนี้นักวิชาการนักวิชาเกินบอกโอ้จะร้อนแรงกันหัวแตกก็ใช่แล้วครับติดตามเรื่องของอุตุครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะรายงานเขาอย่างฝนตกยังไงแบบไหนมากนั่นแหละก็คือคอนเฟิร์มจากกรมอุตุนู่นแหละใช่ไหมคอยฟังทางนู้นเข้าไปอย่าไปนู่นนี่นั่นจะเกินเหตุเกินปัจจัยมันจะตกทั่วไปทั่วประเทศนั่นสุดท้ายแล้วเนาะก็แค่นั้นเองนะนั่นก็คือที่โอกาสเล่าให้ฟังนะว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันเจ้าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในความนิ่งมันเหมือนกับเดี๋ยวนะพลังงานศักดิ์ก็คือพลังงานที่เป็นแรงดูดของโลกแรงดูดมันศูนย์กลางของโลกไหมเนี่ยมันจะเป็นตัวสะสมพลังงานเนี่ยศูนย์กลางอย่าลืมศูนย์กลางของโลกนะมันนิ่งเนี่ยฮะมันไม่ได้หมุนนะศูนย์กลางศูนย์กลางของโลกมันไม่ได้หมุนนะจำหน่อยครับตรงนี้จำหน่อยต้องจำนะก็ต้องจำนะครับเห็นไหมส่วนรัศมีของศูนย์กลางของวงกลมหรือของโลกเนี่ยรัศมีไปไหนนี่ไหนเคลื่อนที่หมดมีอะไรก็เคลื่อนที่หมดไอ้ที่มันเคลื่อนที่ตรงนี้นะครับที่บอกว่ามันเป็นภาษาพระพุทธศาสนาก็เรียกกันว่าอนิจจังอนิจจังคือมันไม่เที่ยงนะมันเคลื่อนที่ตลอดเวลามันจะไม่เที่ยงเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันตกอยู่ในโลกใบนี้ยกเว้นจุดศูนย์กลางเท่านั้นเองทุกอย่างจะเคลื่อนที่หมดจะเคลื่อนที่หมดเคลื่อนที่ไปพร้อมกับโลกอันนี้หมุนนั่นแหละเห็นไหมครับมองออกไหมครับที่ผมพูดนี้พอลำดับถามว่ารู้สึกตัวไหมที่ท่านที่กำลังอยู่ในโลกท่านรู้สึกไหมว่าโลกใหม่เหมือนตอนนี้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีใครรู้สึกเลยครับถ้าผมบอกว่าผมรู้สึกเห็นไหมครับมันก็ไม่เหมือนชาวโลกครับแปลกนะแปลกนะครับเวลาผมเข้าสมาธิทุกครั้งบอกว่าให้กระดาษ15นาที20นาทีผมจะเช็คเรื่องนี้ทุกวันนี้ผมก็เช็คเรื่องนี้อยู่แต่หลับนอนทิ้งตัวเมื่อไหร่ผมจะเช็คเรื่องของการหมุนของโลกกลับกันผมจะรู้สึกนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าที่ผมรู้สึกเนี่ยมันก็แปลว่าผมกำลังดูดดึงเอาพลังงานที่ว่าเนี่ยมาใช้เยียวยารักษาผู้คนได้สบายมากๆนะก็คอยดูก็แล้วกันว่าไอ้โรคทั้งหลายทั้งปวงที่มีขึ้นกับมนุษยชาติผมจะประกาศไปผ่าน YouTube ครับผ่านบ้านเรา .tv ค่อยๆดูให้ลูกให้หลานเปิดดูกันจะผ่านตรงนั้นแหละจะรู้จะได้เห็นเป็นภาพพวกนี้นั่นบ้างนะฮะจะได้มีประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่หรอครับนะอีกครั้งนึงครับสิ่งเนี้ยไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยหลักการวิทยาศาสตร์มันทำไม่ได้จริงๆนะคำนวณหาตามวิธีของวิชาคณิตศาสตร์ก็ไม่ได้
ไม่มีทางได้เลยทีนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาพิสูจน์ไม่ได้เขาก็บอกว่ามันไม่มีก็ไปทุกอย่างในโลกเขาพิสูจน์ได้หมดประมาณนั้นนะมั้งให้ผมตั้งโจทย์ใช่พี่เสร็จจริงๆอย่างนี้เป็นต้นง่ายๆครับสิ่งที่ไม่มีเห็นไอ้โทษวิทยาศาสตร์เขาจะพิสูจน์ได้ในสิ่งที่เขาเห็นเขาจะเห็นผ่านกล้องจุลทรรศน์หรือว่าจะเห็นด้วยตาท่านตาผมเนี่ยนะครับอายตนะ5ธรรมดาธรรมดานี่เองผ่านประสาททั้ง5ทีนี้ไอ้เจ้าสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ก็คือมันเกินประสาททั้ง5ไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเขาไม่พิสูจน์ตรงนั้นไม่สามารถพิสูจน์ตรงนั้นได้นั่นนะสิ่งนั้นน่ะสิ่งที่มีอยู่แต่เขาพิสูจน์ไม่ได้สิ่งนั้นคืออะไรได้มั้ยเนี่ยฮะที่กำลังพูดถึงอวกาศอยู่นี่แหละ ใช่ไหมฮะหรือค่าคงที่เดียวกันหรืออีกคำหนึ่งนะฮะอีเทอร์ครับเขาปฏิเสธหมดแล้วเขาเวลานี้เขาใช้ค่าคงที่ในการพิสูจน์ทำคณิตศาสตร์ทดลองตามวิทยาศาสตร์ก็ตามในค่าคงที่เขาใช้ความเร็วของแสงมาเป็นตัวหลักหมายว่าจะเทียบแล้วก็ตามที่ต้องมาเทียบค่าของแสงเป็นตัวหลักในการคิดคำนวณอะไรก็ตามทีบวกลบคูณหารโดยวิธีไหนก็สุดแต่เขาใช้ค่าคงที่โดยเอา 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีโดยประมาณเข้ามาเป็นตัวตั้งในการเปรียบเทียบนู่นเห็นไหมสิ่งที่กำลังพูดตรงนี้มันพูดว่าไงมันไม่ใช่แสงแต่แสงเนี่ยมันเดินทางผ่านค่าคงที่แสงมันเดินทางผ่านอวกาศครับจากดวงอาทิตย์มาหาโลกเราเนี่ยมันผ่านอวกาศแต่ในอวกาศจริงๆเนี่ยมันไม่มีแสงแสงกับความร้อนเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันเรียกว่ามีคุณสมบัติหรือว่าเป็นสมบัติเดียวกันแสงกับความร้อนเมื่อเกิดขึ้นที่ดวงอาทิตย์เท่านั้นเองแสงกับความร้อนที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างเช่นดวงอาทิตย์เห็นไหมครับทีนี้พอเวลามันอยู่ในผ่านอวกาศมาแสงก็ไม่ใช่ความร้อนก็ไม่ใช่ตรงนี้แหละครับที่มันจะรับไม่ได้มันผ่านมาแท้ๆเลยนะฮะจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันมาหาโลกเราจะบอกว่าไม่ใช่แสงไม่ใช่ความร้อนยังไงไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันจะรับไม่ได้อธิบายง่ายๆครับท่านที่กำลังฟังโลกอวกาศตรงนี้อะไรก็ตามที่มันไปอยู่ในอวกาศตรงนี้ที่นั่นจะเป็นตัวที่รับแสงกับความร้อนทันทีครับนะเครื่องวัดเลยก็แล้วกันก็คือดวงจันทร์นี่แหละครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างเอาเป็นว่าใช้ว่าตรงกลางก็ง่ายดีระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกก็คือดวงจันทร์ดวงนี้ดวงเดียวนี่แหละครับที่เป็นตัวแปรเป็นตัวดูดซับความร้อนแล้วก็แสงสว่างเพราะฉะนั้นขึ้น15ค่ำเนี่ยอย่างวันนี้นะแรม1ค่ำนี้ยังเห็นดวงจันทร์เต็มดวงเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นไหมนั่นแหละคือการดูดซับไอ้เจ้าแสงไม่รู้อะไรก็ตามถ้ามีนกตัวนึงนะไปอยู่ในอวกาศนกตัวนั้นน่ะมันก็จะถูกความร้อนกับแสงเนี่ยฮะดูดซับเอาไว้มันก็มองเห็นเป็นตัวนกเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับคิดให้ได้ครับค่อยๆคิดเอาจริงๆเป็นสิ่งที่คิดเอาไม่ได้ถ้าไม่พูดนะฮะเวลาผมพูดแล้วท่านก็ลองใช้หลักพิจารณาหน่อยก็แล้วอย่ามาเชื่อเพราะว่าผมเองผมก็ไม่เคยเดินทางไปอวกาศเลยครับไม่เคยผมไม่เคยแน่นอนแต่สิ่งที่ว่านี่มันไปได้ยังไงเจ็ดครับผมจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นสะอาดจะไม่พอด้วยนะครับบอกให้เลยจิตสะอาดยังไม่พอนะฮะต้องจิตที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับ ใครอยากได้ตรงนี้ก็ต้องทำดีละชั่วทำใจให้สงบรู้จักจิตพัฒนาจิตให้สะอาดผ่องใสจบมากกว่านี้เลยคำถามนี้ว่าจิตคืออะไรจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาจิตคืออะไรจิตคือความสว่างแต่ต้องเป็นความสว่างที่เห็นได้ในที่มืดเท่านั้นเองนะ
ไอ้คำนี้คำเดียวก็แย่แล้วมันจะมีความสว่างนี่ไอ้มันอยู่ในที่มืดไม่มีหรอกโลกไว้นี่ท่านก็ย้อนแย้งผมจนได้เลยใช่ไหมถ้าผมเห็นความสว่างในความมืดจริงเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะใช่ไหมสิ่งที่ผมรู้ทุกวันนี้ก็มาจากความสว่างในความมืดเนี่ยที่มาเล่าบอกเล่ากับสิทธิ์ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยจะเอาพลังงานตรงนี้มาใช้ก็คือมาจากความสว่างในความมืดนั่นแหละใช่ไหมจะให้ผมถอนคำพูดผมก็ไม่ถอนหรอกครับท่านประธานที่เคารพเพราะว่านี่เป็นของจริงจะถอนไม่ทำไมล่ะ ใช่ไหมลองใคร่ครวญครับเรื่องนี้นะมนุษย์เท่านั้นที่จะมีสติปัญญาพอที่จะรู้กับสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังได้สัตว์โลกอื่นไม่มีทางเลยครับที่จะมารู้เรื่องนี้ได้เห็นไหมยอมรับไหมล่ะว่าท่านที่กำลังฟังอยู่คือมนุษย์คนหนึ่งทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดอยู่เวลานี้ยอมรับถ้าไม่ยอมรับตัวเองเป็นมนุษย์ก็ยอมนะครับแบบก็ไม่รู้จะว่าก็ต้องยอมแล้วยกมือไหว้สิยอมแล้วครับใช่ไหมโอเคนะคุณสมบัติของมนุษย์เนี่ยจะต้องรู้จักดีกับชั่วเห็นไหมดีหรือชั่วถ้าไม่รู้จักสองคำนี้ก็จบแล้วครับใช่ไหมดีความดีใช้ในบ้านใช้ในบ้านความดีก็ใช้ในครอบครัวนั่นแหละครับความดีนี่นะ ใช่ไหมใช่นะศาสนาทุกศาสนาในโลกก็สอนในเรื่องพวกนี้ก็ในครอบครัวความดีใช้ในครอบครัวเหมือนกันทุกศาสนาในโลกใช่ไหมครับใช่เนาะนอกบ้านเนี่ยเป็นความเก่งความเก่งต้องไปใช้นอกบ้านความดีใช้ในบ้านใช่ไหมใช่นะถ้าก็มาใช้ความเก่งในบ้านเดี๋ยวบ้านแตกสลายขาดไม่เชื่อลองดูสิครับทีนี้ถ้าหากว่าไปใช้ความชั่วนอกบ้านเก่งด้วยชั่วด้วยเซตเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใช้ความเก่งนอกบ้านใช้ความดีนอกบ้านนั่นแหละครับเป็นคนที่ดีเลิศประเสริฐสมแทนย้ำในบ้านเนี่ยใช้แต่ความดีห้ามใช้ความเก่งนะฮะนอกบ้านใช้ทั้งความเก่งและความดีจะเป็นผู้เจริญงอกงามทุกมิติเห็นไหมครับงั้นความเก่งคืออะไรก็ต้องเรียนรู้วิชาการทางโลกที่เขาเริ่มเรียนกันนั่นแหละใช้ความเก่งไปเก่งทางโลกไปถ้าหากว่าเก่งที่สุดคนที่สุดก็ต้องเก่งทั้งสองด้านทั้งทางโลกและทางธรรมโลกคืออัตตาตัวตนคือสารวัตถุคือสิ่งสมมุติธรรมก็คือนามธรรมทั้งสองอย่างนี้มันเกื้อกันอยู่ถามว่าอะไรพึ่งอะไรคำตอบสุดท้ายเลยนะครับห้ามต่อรองนะครับฝ่ายโลกต้องพึ่งฝ่ายธรรมคำว่าธรรมที่ว่าคือพระธรรมพระธรรมนี่คืออวกาศนะครับโลกใบนี้มันอยู่ในท่ามกลางของอวกาศอวกาศจะยิ่งใหญ่กว่าโลกใบนี้นะหรือว่าพระธรรมจะยิ่งใหญ่กว่าจึงสรุปได้ความว่าโลกใบนี้พึ่งพระธรรมอยู่นะสิบอกให้พระพุทธพระธรรมนี่นะครับผมเป็นคนที่พูดว่าคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าที่มนุษย์ชาวโลกพูดถึงคือสิ่งเดียวกันจบมาก่อนนี้เลอะแล้วเห็นไหมฮะก็พูดนี้มาตลอดตั้งแต่ปี40ผ่านรายการเนี้ยยังไม่เคยเปลี่ยนคำพูดสักทีใช่ไหมก็ลองหาดูท่านที่อะไรแหละสนใจใฝ่รู้ในเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าก็เชิญมันไม่มีอะไรผิดหรอกครับให้มันถึงจริงกันแล้วกันถ้ามันได้จริงกันแล้วถามว่าอยู่ที่ไหนพระธรรมกับพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนถ้าบอกว่าเป็นสิ่งเดียวกันถ้าถามผมนะอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่อยู่ทั้งในที่ว่างและที่ไม่ว่างที่ว่างก็คือสเปซยังไงก็คือความว่างอวกาศนั่นแหละสิ่งที่บริสุทธิ์นั่นแหละที่ไม่ว่างก็อยู่ในนิวเคลียสเห็นไหมครับคณะกรรมการที่สามารถพานิวเคลียสออกจากกันได้
ไอ้ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนั่นคือความนั่นคือพลังงานจะมากมายมหาศาลดังนักวิทยาศาสตร์ คนหนึ่งเขาพูดถึงชื่อรัตเทอร์ฟอร์ดนะเป็นนักฟิสิกส์ชาวนิวซีแลนด์เขาพูดทิ้งเอาไว้ว่าในนิวเคลียสเป็นที่ว่างว่างเป็นที่ว่างแล้วก็มีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99% ตอนหลังมาเขาก็ทำให้นิวเคลียสแตกก็คือเป็นอาวุธนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์เรียกว่าระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองครับก็พลังงานตัวเดียวกันนี้แหละครับที่มันแตกแต่มันโดยวิทยาศาสตร์มันก็เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ทำเอามาใช้ได้อาวุธนิวเคลียร์โรงงานนิวเคลียร์ประเทศมันเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ผลิตเอามาใช้ได้นะแต่ถ้าหากมันร่วมซึมมันแตกขึ้นมาก็มันก็เป็นโทษกับมนุษยชาติแล้วก็เป็นโทษกับสิ่งแวดล้อมแต่มันไปทดลองกันทั่วไปกันในบรรยากาศนั่นแหละเป็นโทษเลยใช่ไหม ใช่นะมองออกไหมครับที่กำลังพูดถึงนิวไอ้เจ้านิวเคลียสเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างก็สสารทุกชนิดนะมันมีนิวเคลียสทุกตัวทุกไม้จิ้มฟันก็มีนิวเคลียสใช่ไหมปลาซิวปลาซ่อนก็มีนิวเคลียสนั่นนะใบไม้ใบเล็กใบใหญ่ก็มีนิวเคลียสนั่นเองใช่ไหมในนิวเคลียสเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นพอเวลาเรากินเข้าไปนะฮะมันก็เปลี่ยนจากใบไม้ซึ่งเป็นสสารมาเป็นพลังงานก็ผ่านกระบวนการย่อยผ่านกระเพาะกระเพาะเนี่ยผมเรียกว่าเป็นโรงงานนิวเคลียร์นะบอกให้ทราบกระเพาะนั่นผมจะเรียกว่าเสมือนหนึ่งคือโรงงานนิวเคลียร์นั่นมันเผาผลาญเรียกว่าย่อยนั่นแหละครับย่อยสลายจากสสารจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับเอาเป็นพลังงานเอาพลังงานเนี่ยมาใช้แล้วก็ดูดซับไปยังเลือดก็เลือดแดงเลือดดำนั่นแหละเลือดแดงก็ได้ใช่ไหมเลือดแดงก็หัวใจก็สูบส่งไปยังเซลล์ทุกๆเซลล์ไอเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยมันก็มีคำว่าเจริญเติบโตงอกงามเจริญขึ้นมันก็มีข้าวกากมันนะเผาไหม้เสร็จแล้วก็ทิ้งก็เป็นเลือดดำเลยครับหมุนเวียนเปลี่ยนไปก็มาที่หัวใจส่วนปอดก็มีการเผาไหม้ที่ปอดไอหัวใจก็เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตให้กับร่างกายเขาก็พูดมาตลอดเลยผมนะไฟฟ้าสถิตทุกวันนี้ชีวิตแต่ละท่านแต่ละคนอยู่ภายใต้ไฟฟ้ากระแสหมดในบ้านท่านถ้าไม่เปิดไฟเอาไว้ไฟฟ้ากระแสมันจะสว่างไหมล่ะนะเห็นไหมแม้แต่วิทยุฟังเสียงท่านเสียบปลั๊กฟังหรือเปล่าเงี้ยหรือแม้แต่ทางด้านฝ่ายผมที่พูดผ่านไมโครโฟนเวลานี้สถานีวิทยุขาดไฟฟ้านี่จบเหมือนกันเห็นไหมไฟฟ้าที่ว่ามันไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติเห็นไหมเรื่องอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องสมควรเข้าใจอย่างยิ่งยวดอยู่ในตัวของทุกๆคนมีอยู่แล้วไม่ต้องไปฝึกปรือไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอก ใช่ไหมครับให้เข้าใจตัวเองมากๆยิ่งขึ้นก็ทำใครก็ตามที่มีความคิดสับสนวุ่นวายก็อยู่คนเดียวให้ได้ดูสินะปิดไฟจัดก่อนอยู่คนเดียวสัก3วัน5วันดูสิกินแต่กล้วยกับน้ำลองดูสิครับใช่ไหมครับลองทำตัวเองอยู่ตรงนั้นถ้ามันทำไม่ได้ก็ไปอยู่ในป่าเขาทำไมลองดูปิดหูปิดตาอยู่ในถ้ำก็ปิดหูไม่รู้จะฟังใครไม่มีใครมาเล่าอะไรให้ฟังเพราะไม่เงียบปิดตามันมืดบดถึงจะลืมตามันก็มืดอยู่แล้วในถ้ำปิดหูปิดตาปิดปากก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครใช่ไหมล่ะไม่มีใครคุยด้วยมันสามปิดแล้วนะแล้วมีอะไรก็มีแต่ลมหายใจกับผิวกายที่จะต้องคอยรับรู้สึกเนี่ยเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยจะให้ดีอยู่ในถ้ำนะครับอยู่ในถ้ำอากาศจะเย็นสบายนะบอกนะครับทำที่มันดีๆนะครับยกเว้นที่มันถ้ำมันแห้งเหลือเกินหลังๆมานี่โอ้ไม่อยากเข้าถ้ำมันเพราะว่าพอเวลามันร้อนมันอับมันอบจริงๆนะถ้ำนะแต่เวลาเย็นก็สบายสบายในถ้ำ แต่ก่อนนี่โอ้เดินในถ้ำเข้าจังเท่าๆไปไหนก็ถ้ำนั่นแหละครับผ่านรถขับรถผ่านข้างทางเจอถ้ำแวะเจอถ้ำแวะหมดนะครับยุคสมัยที่เดินทางรอบประเทศไทย3รอบ4รอบนั่นนะ
เอ้าเล่ากันสู่ฟังเพื่อให้รู้ว่าอะไรคืออะไรตกลงไม่มีใครถามในวันนี้โอ้โหเปิดประเด็นให้ถามถามไม่หมดต่อไปก็เลิกกราบไหว้บูชาเทวดอกเทวดาเทพพรหมๆนะเลิกได้แล้วครับพี่เลิกกราบไหว้จอมปลวกได้แล้วเลิกกราบไหว้อะไรหมูหมากาไก่หมูเกิดมา4 ขา5 ขา5 ขา6 ขาเนี่ยพอแล้วนะรู้จักกับผมเลยเลิกทีเถอะครับเลิกพวกนั้นนะเล่นหวยเล่นเบอร์เล่นการพนันก็เหมือนกันรู้จักกับผมก็เลิกนะครับหยุดเลิกคนอื่นจะเล่นเรื่องเขาทำนองนั้นครับมันไม่ใช่เรื่องดีนะเขาเรียกว่ามักง่ายไม่รู้นะผมเองผมจะคิดของผมเองเลยว่าไอ้คนที่เล่นการพนันอย่างเงี้ยเล่นหวยเล่นหวยที่ว่าเนี่ย บางทีเอ๊ะไปสะท้อนคนขายไม่ต้องเล่นขายไปเถอะครับก็มีซื้อมีขายไปขายคนเล่นก็เล่นกันไปนะแต่ทางฝ่ายผมเนี่ยผมถือว่าเป็นคนมักง่ายเล่นหวยใช่ไหมคิดแต่จะเอาคิดแต่จะได้มันติดเนี่ยเลิกซะ นะได้ไม่เท่าเสียอยู่แล้วยังไงก็ไม่เท่าเสียโถเสียยังไงเล่นการพนันทุกวงนะครับสุดท้ายก็คนเล่นนะกินกันเองคนที่เป็นเจ้ามือเขาก็ตงคิดค่าตงร้อยละอยู่แล้วก็ต้องคิดตรงนั้นอยู่แล้วใช่ไหมเขามีค่าตงใส่กระเป๋าสุดท้ายนะเจ้ามือเอาไปกินหมดระยะยาวนะบอกสาวเจ้ามือไปกินหมดคนมีแต่คนเล่นก็แลกเปลี่ยนคนได้คนเสียคนเล่นวันนี้ได้พรุ่งนี้เสียมันไม่ได้ทุกวันนะครับไม่ได้ทุกงวดนะครับบอกให้ทราบไว้นะแล้วก็พเล่นการพนันเนี่ยคนเมื่อได้แล้วอยากได้อีกเมื่อเสียแล้วอยากได้คืนมันเป็นนั้นหยุดที่เราให้ได้การพนันใช่ไหมครับอะไรก็ได้เรื่องการพนันโอ้เรื่องกันจังถือว่าเป็นคนที่มักง่ายไม่ยอมคิดไม่ยอมพิจารณาไม่ยอมที่จะทําอะไรเป็นเรื่องราวให้มักง่ายมักง่ายทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จผมว่านะเนาะไม่ประสบความสำเร็จมักจะมีแต่อุปสรรคนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะก็ต้องคิดเองโตแล้วตัวใครตัวมันความรู้สึกไม่คิดของใครของมันครอบครัวของใครของมันประกอบฐานประกอบชีพก็เหมือนกันของใครของมันแต่ทั้งหมดมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะก็อย่าลืมมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆนะต้องเกื้อกูลบ้านไกลเอื้อเคียงนู่นนี่นั่นถ้าไม่เกื้อกูลไม่ยึดโยงใส่กันแล้วก็นะแล้วจะมีสัตว์โลกอื่นมาครองเมืองนะสัตว์อื่นพวกสัตว์นะสัตว์มาแทนที่มนุษย์นะมนุษย์น้อยลงสัตว์ต่างๆก็เพิ่มขึ้นมนุษย์เพิ่มขึ้นสัตว์เหล่านั้นก็น้อยลงเชิญครับผมสวัสดีครับครับขอบารมีอาจารย์นะครับเรื่องครับว่าแขนมันชามันหนาเลยโอ้ยังวันนี้ประกันแต่ตอนต้นรายการวันนี้ไม่ได้รักษาใครครับครับขอบคุณครับเนี่ยนะวันนี้พูดคุยกันมีปัญหาแต่ถามไหมล่ะครับครับไม่มีครับตั้งปัญหาสิครับตั้งถามรู้จักถามผมยินดีตอบอยากจะให้มีคนถามผมตอบผมจะสนุกผมจริงจริงคือเวลาตอบผมได้มีโอกาสได้ให้กันทุกๆคนผมจะมีความสุขในการที่ตอบคำถามของผู้คนบอกให้ทราบไม่ขุ่นไม่เคืองนิดเดียวก็ไม่มีจะถามยั่วยุยั่วยวนยังไงผมก็ไม่เฉยเฉยไม่ขยับขยื่นอย่างนี้ผมนะเพราะผมถือว่าเวลาผมตอบผมถือเป็นผู้ให้เข้าใจให้ขบให้คิดให้พิจารณามันไม่ใช่จะให้เชื่อผมปฏิเสธความเชื่อโดยสิ้นเชิงนะครับบอกให้ทราบผมปฏิเสธเลยความเชื่อเนี่ยไอ้คำว่าเชื่อหรือศรัทธาเนี่ยผมปฏิเสธทันทีต้องทำให้ตัวเราเกิดปัญญาก่อนครับจึงเชื่อและศรัทธาครับถ้าเรายังไม่มีปัญญาเนี่ยมันเชื่อหรือศรัทธาเนี่ยงมงายทันทีงมงายเป๊ะทันทีเลยครับหมดตัวทันทีนะฝากเอาไว้มากๆก่อนเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยส่วนมากเมาบุญบ้าบุญซื้อบุญหลงบุญประมาณนี้ไปเมาอะไรกันนักหนาขอให้มีความเข้าใจเพราะความเข้าใจมันจะนำพาให้เกิดฐานแห่งปัญญา
มันต้องเข้าใจก่อนแล้วก็พัฒนาให้เกิดตัวเองมีปัญญาพอมีปัญญาขึ้นมาปุ๊บจะทำอะไรก็ได้มันจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเสียก่อนเชื่อมั่นในตัวเองมันเกินศรัทธาเนี่ยมันเกินความเชื่อทั่วไปเชื่อมั่นเชิญครับโดนเจ๊นะครับเชิญครับสวัสดีครับผมเชิญพอดีว่ามีเรื่องสอบถามนะครับเกี่ยวกับสมาธินะครับผมครับผมทำสมาธิไปแล้วก็มีอาการแบบเหมือนเราเปิดจากที่สูงจิตเราวิวไปเลยครับมันคือครับอาการสภาวะอะไรครับ ถ้างั้นผมถามว่าท่านสอนเรื่องอะไรท่านทำให้เราได้ตัวเบาวิวสูงเหมือนกับลอยตามประมาณนั้นครับมันไม่ตกจากที่สูงนะครับตกลงปุ๊บตกลงข้างล่างนะครับอะไรตกลงข้างหน้าที่ว่าเนี่ยครับครับตกมันตกลงจากหน้าผาปุ๊บลงไปเลยฟังท่านตอบคำถามตรงนี้ฮะในขณะที่เราทำสมาธิด้วยตัวเราเองใช่ไหมครับครับผมจะมีสภาวะนั้นเกิดขึ้นใช่ไหมครับสภาวะที่ว่านี่นะครับเกิดขึ้นผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจผมตอบได้แล้วที่ว่าเนี่ยไม่ต้องขยายความเพราะผมจะเข้าใจเรื่องนี้เร็วมากๆเลยนะครับบอกให้ทราบนะสิ่งที่คุณพูดผมผ่านมาหมดแล้วล่ะโอเคนะถามว่ามันเหมือนกับตกวูบไปในหน้าผาใช่ไหมครับใช่ครับถูกครับถูกไม่ต้องขยายความนะคำตอบคำถามอย่างเดียวนะครับตกใจไหมครับตรงนั้นตกใจครับใช่ครับตกใจตกใจแล้วตื่นผวาเลยใช่ไหมครับรู้ตื่นครับคือรู้ว่าตกใจแต่ก็ยังอยู่ยังทรงโอเคครับฟังดีนะครับ ไอ้คำว่าตกใจผวาเลยเนี่ยถ้ามีคำว่าตกใจอยู่นะครับพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแปลว่าบุญยังไม่พอมีภาวะตกใจอยู่แต่ถ้าหากบุญพอนะครับมันจะรู้สึกวิรุษเดียวแต่ไปนอนกองกับพื้นแล้วไม่เจ็บไม่ปวดนะไม่ตกใจถ้าหากว่าภาวะนั้นเกิดขึ้นสุดยอดมากนะครับนะครับอีกครั้งหนึ่งครับเวลาเดินตกหน้าผาปุ๊บเนี่ยตกใจแน่เสียงดังตุ๊บถึงพื้นไหมครับคือไม่ดังตุ๊บนะครับไม่ถึงพื้นไม่ถึงพื้นนะมีอาการเดี๋ยวในใจวาดไปเหมือนกันโอเคโอเคความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ถึงพื้นดินเนาะไม่ถึงครับโอเคเข้าใจครับอยากขยายความนะผมไวมากเรื่องนี้ครับเมื่อยังไม่ถึงพื้นก็แปลว่ามันเป็นไปได้ในเรื่องของความฝันก็เป็นไปได้นะภาวะนี้เพราะว่าตัวเราไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่ถ้าหากว่ารู้สึกวิวแค่นั้นเองนะฮะครับแล้วก็ไม่ตุ๊บตับถึงพื้นเลยแล้วก็ตกใจก็ขอฝากไว้ด้วยว่าพัฒนาให้มากขึ้นกว่าเดิมครับสมาธิทำไปเลยครับไม่ยังไม่เกิดการสูญเสียอะไรทั้งสิ้นโอเคนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากด้วยครับผมครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากถ้าดีที่สุดคืออะไรมันจะวูบไปจริงแต่เวลาถึงพื้นปุ๊บเราจะไม่เจ็บไม่ปวดไม่ระเบิดแล้วยิ้มแฉ่งเลยประมาณนั้นนะครับแล้วนั้นฝากไว้ตรงนี้แปลว่าไอ้ความรู้สึกเราประสาทเราจะรับรู้เลยครับเหมือนกับยิ่งกว่านิมิตฮะนิมิตจะยังสู้ไม่ได้ภาวะนี้โอ้ถูกเวลาไล่ลงแล้วเนี่ยชวนครับผมสวัสดีครับโดนจีครับสวัสดีครับหลับตาเห็นภาพมันใช่อดีตหรือปัจจุบันไหมครับว่าไงนะครับหลับตาเห็นภาพมันใช่สัญญาในอดีตหรือว่าภาพในแต่ละวันที่เห็นมามันเกิดขึ้นเป็นอดีตทั้งสิ้นครับหลับตาเห็นภาพเนาะครับครับผมอดีตทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับนะจำเป็นหลักได้เลยที่มันผ่านมาเรื่องราวเราก็ดีทั้งสิ้นเนาะครับ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 มีอะไรไหมครับแค่นี้เราขอฝากไว้นะครับว่าพืชสัตว์มนุษย์จะแพ้ลิขิตตัวเองสวัสดีครับครับผมเอาต่อไปน้ำเป็นยาครับพรุ่งนี้นั่งกล้าทำงานตามปกตินะครับเปิดเที่ยงที่กุมงเย็นนะครับวันเช้าอยู่เฉพาะวันอาทิตย์กับวันจันทร์เด้อจำไว้นะครับตรงนี้นะเอาต่อไปน้ำเป็นยาจับไว้น้ำขนาดมันผู้ใดก็ตามที่มีทุกขพิจารณาแก่กายเพียงแต่ขยับขยื่นพร้อมเคลื่อนที่และนึกในใจความว่าส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายอยู่ในใจแต่ท่านแต่ละคนณนาทีนี้ไปซะไปให้หมดไปอยู่กับคนชื่อไกรสอนพรหมพิทักษ์แต่เพียงผู้เดียว